ทยลาวม่วนซื่นร่วมด้วยช่วยจัดหลักสูตรช่างตวงวัดวันที่12มิถุนายน2562ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นกรมการค้าภายในได้ร่วมกับกรมมาตรฐานและวัดแทกสปป.ลาวได้หารือโครงการความร่วมมือช่วยเหลือวิชาการหลักสูตรช่างตวงวัดระหว่างไทยกับสปป.ลาวประกอบด้วย3หลักสูตรคือการตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องช่างรถยนต์เครื่องช่างดิจิตอลและเครื่องช่างสปริง 2. การตรวจสอบให้คำรับรองมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการและ 3. การกำกับดูแลการบรรจุสินค้าหีบห่อเป็นการทำความร่วมมือต่อเนื่องจากสปป.ลาวกับประเทศไทยนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือการช่างเรื่องช่างตวงวัดนะครับทางเราเองเนี่ยนะครับได้เข้าไปเสริมในส่วนของเทคนิคในการตรวจในการวัดในการที่จะไปตรวจสอบในเรื่องของเครื่องช่างเครื่องตวงเครื่องวัดที่ลาวแล้วก็ทางเราจะมีการทำความตกลงร่วมกันนะครับทำMOUร่วมกันในการที่จะให้ความร่วมมือกันทั้งในเรื่องของการพัฒนาคนนะครับการให้ความรู้การช่วยในเรื่องของการดูมาตรวัดในการให้ได้ทางลาวเองจะได้เข้าส่งคนเข้ามานะครับมาฝึกงานมาทดสอบมาดูเรื่องการดูแลเรื่องช่างตวงวัดของประเทศไทยทั้งกระทรวงพาณิชย์ของไทยเป็นเรื่องงานสั่งตวงวัดในนี้เขาก็ได้มีการปรึกษาหารือกันเพื่อว่าหาข้อสรุปเพื่อว่าเห็นให้เรื่องงานการค้าขายระหว่าง2ประเทศระหว่างบรรดาชายแดนที่ติดห่วมกันนั้นให้มีความเป็นเอกภาพโดยเฉพาะบ่มีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันในการจัดตั้งปฏิบัติเรื่องงานการค้าขายเพราะว่าทั้งสปป.ลาวจะส่งสินค้าเข้ามาที่ประเทศไทยหรือว่าทั้งสินค้าจากประเทศไทยเข้าไปสปป.ลาวเฮาหันให้มีความสอดคล้องและถูกต้องกันฉะนั้นวันนี้การปรึกษาหารือเพื่อการเตรียมบทเซ็น MOU ดังกล่าวก็ถือว่าสำเร็จไปด้วยดีภายหลังการหารือในครั้งนี้ทางกรมการค้าภายในจะดำเนินการจัดทำ MOU เพื่อเสนอให้กรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศดำเนินการตามกรอบของโครงการต่อไปเด้อค่ะ